ู้จัดการแผ่นดินเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสวีเดนนะครับเดินมาทางเส้นทางนครปฐมต้องทำให้ต้องได้รับความรู้ข้อจากท่านรองที่ทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตจนจังหวัดอื่นด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เข้ามาเยือนสุพรรณบุรีหน้าที่คนรับสายคนหนึ่งไปบอกสตง.โทรมาต้องขอไปจริงๆนะครับซึ่งทำให้ประชาชนยังดีว่าขณะนี้สุพรรณบุรีเนี่ยแค่นี้ท่านก็สนใจที่งานผู้ตรวจการแผ่นดินมันเกี่ยวอะไรกันนะครับคือผู้ตรวจการแผ่นดินกับทางสตง.ใช่ไหมครับผมนายนพฤทธิ์ สิริโกศลรองผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณสำคัญและให้เกียรติในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขึ้นตอนนี้เขาจะตรวจเฉพาะทางด้านการเงินนะครับแต่ว่า20ถึง21มกราคม2563ก็เลยใช้คำกล่าวว่าข้อความห่วงใยพี่น้องประชาชนผมทำพิธีเปิดผมจะเปิดไปด้วยคุยไปด้วยPowerPoint นี่เราแจกได้ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นกับเทศมนตรีเป็นอย่างสูงท่านเอกบัณฑิตเจริญเอื้อนะครับที่ท่านให้การพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งท่านผมได้ดูวิดีโอในวันนี้ก็คือเรื่องของสาธารณสุขสุขดีศรีประจันในนี้มีใครมาจากศรีประจันบ้างไหมครับนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีระบบที่ว่าชาวบ้านก็ทุกอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องขอไปจริงๆนะครับซึ่งทำให้ประชาชนก่อนนี้เขาจะตรวจเฉพาะทางด้านการเงินนะครับแต่ว่าเราผู้ตรวจการแผ่นดินกับทางสตง.ใช่ไหมเราก็เลยแห่ในท่านกันสงสัยที่งานผู้ตรวจการแผ่นดินมันเกี่ยวอะไรกันนะครับพี่ข้าเลยใช้คำการว่าข้อความห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินผมทำพิธีเปิดผมจะเปิดไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะครับ